หม่อมฉันถวายบังคมองค์หญิงหวนจูขอให้ทรงมีพระพารานามัยสมบูรณ์เพคะกระหม่อมไส้เว่ยไส้หวงถวายบังคมองค์หญิงขอองค์หญิงทรงพระเจริญพันปีเพียค่ะผู้จะมาทำไมกันทูลองค์หญิงกระหม่อมไส้เว่ยไส้หวงสองพี่น้องรับใช้อยู่ในวังคุณหนิงเพียค่ะฟ้าบาทมีรับสั่งให้ไส้เว่ยไส้หวงสองพี่น้องและหม่อมฉันอยู่รับใช้องค์หญิงเพคะฟ้าบาทตรัสว่าเกรงองค์หญิงจะดีพระทัยปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วลงมาไม่ได้จึงให้เขาทั้งสองอยู่ดูแลเพคะแบบนี้นี่เองเป็นอาจารย์ยังต้องมีผู้ช่วยฮะแสดงว่าพวกเจ้าคงเก่งมากสินะนี่ลองแสดงฝีมือหน่อยสิพี่ค่ะนี่ผู้เจ้าสองคนลุกขึ้นสิไม่ต้องคุกเข่าหรอกนะทำไมผู้เจ้าถึงมีฝีมือเก่งกาจอย่างนี้ล่ะนี่ข้าเสี่ยวยื่นจือรู้สึกเรื่มใสยิ่งนักอยากให้ผู้เจ้าย้ายจากวังคุงหมิงมาอยู่กับข้าก็จะคารวะเป็นอาจารย์เลยกระหม่อมไม่กล้าพี่ค่ะ